คาทอลิกไทยเตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งใหญ่แด่ทุกช่วงเวลาที่สวยงามเพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกคุณพระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยกิจบุญชูพร้อมเปิดจำหน่ายบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวคอนเสิร์ตแด่ทุกช่วงเวลาที่สวยงามโดยมีบิชอปชูศักดิ์สิริสุทธิ์ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานจัดงานพร้อมคณะบาทหลวงและนักบวชชายหญิงร่วมในงานแถลงข่าวโดยคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานจัดงานแถลงข่าวกล่าวว่าคาทอลิกไทยโดยการนำของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยร่วมกับคฤหัสถ์คาทอลิกทุกเขตศาสนปกครองสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและอีกหลายภาคส่วนร่วมประสานงานให้เกิดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อร่วมโมทนาคุณพระขอบคุณและแสดงมุทิตาจิตแด่พระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยกิจบุญชูโอกาสครบรอบ50ปีการอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพและครบรอบ40ปีการได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัลองค์แรกในศาสนาจักรคาทอลิกไทยซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงต่อหน้าพระศาสนาจักรคาทอลิกสากลโดยมีเป้าหมายหลักเมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานแล้วทางคณะผู้จัดงานจะนำรายได้จัดตั้งเป็นกองทุนพระคาร์ดินัลมีชัยเพื่อสืบทอดและสานต่อปณิธานของพระคุณเจ้าโดยพระคุณเจ้าได้ดำริจุดมุ่งหมายหลักของกองทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระแสเรียกเพื่อการศึกษาการช่วยเหลือเด็กยากจนและเพื่องานประกาศข่าวดีในมิติต่างๆขณะนี้ท่านอายุ94ปีพวกเราโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมมือกันหลากหลายภาคส่วนทั่วประเทศได้ให้ความร่วมมือในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูและความสำนึกในพระคุณของท่านวง Thailand Philharmonic Orchestra วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลจะร่วมบรรเลงในคอนเสิร์ตอย่างยิ่งใหญ่เป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบส่วนรูปแบบการจัดคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้มีความพิเศษหลากหลายอาทิเป็นการจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของคาทอลิกโดยมีศิลปินคาทอลิกและศิลปินนักร้องมาร่วมกันขับร้องเพลงที่คุ้นเคยมีวงดนตรีออเคสตราการร้องประสานเสียงการนำเสนอในรูปแบบของละครร้องหรือมิวสิคัลบอกเล่าประวัติของพระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยกิจบุญชูและมิติใหม่ของการเรียนรู้คริสตศาสนาซึ่งคอนเสิร์ตการกุศลดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่30กันยายนนี้ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ไปจนถึง 18:30 น.ผู้สนใจจองบัตรได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ LINE @CSCT Event ราคาบัตรการกุศลเริ่มตั้งแต่ 1,000 ถึง 5,000 บาทหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้จาก www.csct.or.th/concert นิตยาคุณสิมรายงาน